วัสดีครับทุกคนผมชื่อตีและผมต้องการจะมาหาคนรู้ใจในแมปนี้และผมก็เจอแล้วครับนี่ไงคนรู้ใจของผมสวัสดีค่ะฉันชื่อแอลลี่และฉันต้องการมีแฟนถ้าคุณหมายถึงแฟนผมขอสมัครได้ไหมครับอะไรนะคะผมอะนะเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายทุกวันเลยครับที่สำคัญผมสามารถยกดัมเบลได้เป็นร้อยกิโลฉันไม่ได้หมายถึงแฟนนั้นจ้ะฉันหมายถึงพัดลมไม่น่าเลยไม่น่ามาทักผิดคนเลยครับคุณผู้ชมมองไปทางไหนเนี่ยก็เห็นเต็มไปหมดเลยนะเธอเห็นเหมือนที่ฉันเห็นหรือเปล่านะฉันเห็นมีอะไรบางอย่างอยู่บนหัวของฉันเดี๋ยวก่อนนะฉันว่าแว่นของเธอน่าจะมีปัญหาแล้วตอนนี้ฉันก็เห็นมันเป็นเงาสีขาวๆฉันว่าผีหลอกนี่ไปเปลี่ยนแว่นซะเด้อในที่สุดฉันก็หาลูกสาวของฉันเจอสักทีว่าแล้วเชื่อว่าหายไปไหนมาอยู่ตรงกลุ่มนี้นี่เองแม่คะคือว่าแม่อย่าเข้าใจหนูผิดนะคะนี่เพื่อนหนูไม่จริงค่ะหนูเห็นเขากำลังจีบกันแม่บอกกี่ครั้งกี่หนแล้วฮะว่าห้ามมีแฟนนะลูกยังเรียนไม่จบแล้วงานก็ยังไม่มีทำผู้ชายคนนี้มันเลี้ยงลูกไม่ได้หรอกนะเข้าใจที่แม่พูดไหมแม่คะหนูผิดไปแล้วค่ะต่อแต่นี้หนูสัญญามานี่เลยมานี่เดี๋ยวนี้เลยนะพ่อหนุ่มน้อยคุณผู้หญิงครับจะพาผมไปไหนผมไม่ได้มาจีบเขามานี่เลยมากับฉันเดี๋ยวนี้และไม่ใช่แค่เพียงแหม่มบรอกเฮเว่นนะคะทุกคนที่มีคนบางกลุ่มเนี่ยชอบมาจีบกันวันนี้นะคะพี่ซีก็เลยปลอมตัวมาเป็นหนุ่มหน้าโฉดคนนี้ค่ะลองดูนะคะว่าจะมีใครทำแบบนี้หรือเปล่าแล้วจะมีใครนะคะมาหลงกลพี่หรือเปล่าค่ะอุ้ยมาแล้วว่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับพอดีว่าผมโสดมากดีค่ะโอ้ยทุกคนเขาคุยกันแล้วเฉยแล้วก็ตอบไปนะคะว่าดีครับสภาพดีค่ะเฮ้ยเขาไม่ตอบอะไรเลยนะคะทุกคนอย่างนี้มันเรียกว่าจีบกันปะเนี่ยแต่เราแบบว่าเราไม่ได้แบบไปจีบเขาก่อนเลยนะเว้ยเราถือป้ายไว้เฉยๆทุกคนนี่ทำไรกันหนาดีค่ะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยแบบนี้มันใช่แล้วทุกคนดูเขาพูดคืออย่างนี้นะทุกคนคือในชีวิตในเกมกับชีวิตจริงมันไม่เหมือนกันนะเว้ยแล้วดูนะพี่ตอบไปนะคะว่าผมมีลูกแล้วลูกสามเลยนะครับดูดิเขาจะตอบว่าอะไรนะคะรับได้ไหมครับคือว่า รับได้ไหมแป๊บนึงนะโอ้ยเขาถามอายุว่ะทุกคนอายุเท่าไหร่เหรอคะจะตอบว่าไงเดี๋ยวทุกคนเอาแบบอายุสัก15แล้วกันนะคะ15ปีครับหมายถึง15ปีเข้าโรงนะครับพี่ว่านะทุกคนจริงๆแล้วนะน้องผู้หญิงคนนี้นะคะบางทีเขาอาจจะเป็นผู้ชายปลอมมาเป็นผู้หญิงแล้วก็มาหลอกเราอีกทีก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูปฏิกิริยานะคะทุกคนว่าจะมีใครนะคะเห็นเราคุยกันแล้วจะมีใครมาบอกอะไรเราหรือเปล่าเขาตอบแล้วนะคะว่าค่ะรับก็ได้ค่ะบ้าไปแล้วมีลูกสามอีก15ปีเข้าโรงยังจะรับก็ได้เหรอคือว่าผมชอบเฮ้ยเริ่มมีคนสงสัยแล้วนะคะว่าเราคุยอะไรกันนะคะทุกคนผมชอบผมชอบมากเลยครับผมชอบห้ามจีบกันเรามีคนมาแล้วอ่ะทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงพิมพ์ผิดหออาออางยาออนอนโอเคทุกคนเขากำลังพยายามสื่อสารนะคะเฮ้ยซึ่งก็ดีนะทุกคนเป็นการเตือนกันเลยแบบนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้พี่กำลังหลอกน้องคนนั้นอยู่นะคะว่าพี่เป็นผู้ชายเว้ยนี่นะคะเราจะบอกความจริงเขาว่าเราคือผู้หญิงเข้าใจเปล่าไปเดินเล่นกันนะคะไม่สนใจอะไรเลยเหรอผมคือผู้หญิงนะครับค่ะอ้าวเฮ้ยสรุปเขารู้ว่าเราเป็นใครโอ้ยคนนี้ยังคงคอนเซปต์นะคะทุกคนทำไมแต่งตัวเป็นผู้ชายล่ะคะ
คือว่าพอดีว่าผมไม่มีอะไรทำอะครับว่างจัดว่างั้นถ้าอย่างงั้นต้องโดดค่ะโทษฐานหลอกลวงสรุปเลยทุกคนสมน้ำหน้านี่แน่เป็นไงคะรู้สึกดีใช่ไหมบางทีพี่ก็คิดว่าพี่ว่างจัดนะคะทุกคนถึงได้มีเวลามาหลอกน้องๆเล่นแบบนี้เนี่ยจะว่าไปมันก็สนุกเหมือนกันนะทุกคนเห็นป่ะเอ้ยมันมีอีกหลายแมปเลยนะที่เป็นแนวเนี้ยทุกคนฮะ อย่างเช่นแมปนี้นะคะทุกคนเป็นแมปที่อบอุ่นมากๆเลยโทนสีภาพก็คือแบบอบอุ่นมากๆเลยใช่ป่ะแล้วแมปนี้นะคะก็คือจะให้คนสวยได้โดยการสวมกอดทุกคนฮะอะไรนะคะพี่ใช่ค่ะแบบนี้มีตุ๊กตาหมีและที่สำคัญเวลาท้อสามารถพี่ค่ะเมื่อคืนโดนผีหลอกพอเดี๋ยวดราม่าแล้วแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะตัวใหญ่ได้ด้วยนะคะเฮ้ยแบบนี้มันก็ใหญ่เกินอะไรมันจะใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเราสามารถที่จะสวมกอดเพื่อนนะคะทุกคนแล้วก็เหวี่ยงตัวเพื่อนได้ด้วยนะคะก็เป็นอีกแมปที่แปลกดีเหมือนกันนะคะแถมยังมีบ้านล้างให้เราได้มาสำรวจกันด้วยค่ะทุกคนเฮ้ยพี่ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างมันดังมาจากตรงนี้ไม่ใช่ฉันอยู่ใต้อาคารอาคารไหนอะเฮ้ยช่างมันเถอะอย่าลืมทำบุญมาให้กันนะดูไปแล้วนะคะบ้านนั้นก็น่าจะมีผีซ่อนอยู่ประมาณสัก3ตัวค่ะทุกคนเรามาเดินสำรวจตรงที่อื่นกันดีกว่าโอ้โหคนนี้คือตัวเขาใหญ่มากตอนนี้นะคะพี่ก็รู้สึกว่าตัวของพี่เนี่ยก็เริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วนะคะเราสามารถที่จะปรับขนาดของตัวเราอ่ะให้มันใหญ่ขึ้นได้ด้วยนะเว้ยทุกคนหมุนติ้วเลยค่ะพี่สุดยอดเฮ้ยตรงนี้มันมีเครื่องปั่นด้วยนะคะมันใช้ปั่นอะไรอ่ะผมจะรู้ไหมเนี่ยพี่ก็ลองเข้าไปดูดิโอเคเดี๋ยวเราลองปีนขึ้นไปดูกันดีกว่านะคะว่าจะปั่นอะไรได้บ้างพี่คะหนูขาดความอบอุ่นสวมกอดหนูทีโอ้ยเดี๋ยวพี่ครับผมรู้สึกอยากอุ้มพี่ไปที่เดินเขาแล้วจากนั้นผมจะปล่อยพี่ให้ตกลงมาเดี๋ยวอะไรนะสดชื่นเดี๋ยวพี่ขอตัวไปหาหมอก่อนนะทุกคนกระดูกหักแล้วปะเนี่ย